ไม่ได้บัญญัติในเรื่องของการสวดเอาไว้นะคะการทำวัดเช้าเนี่ย uh-huh. และปกติที่เราทำเนี่ยเราต้อง uh-huh. สวดไหมแล้วสวดบทอะไร uh-huh. ค่ะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเอารออันต่อไปเพราะตอบแล้วมันยาวสวดไหมแล้วสวดอะไรการสาธยายธรรมผู้เจ้าบัญญัติไว้นี่ออกมาให้สาธยายธรรมเหตุผลผู้เจ้ามีหมดเพื่ออะไรพระสูตรที่หนึ่งเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมเป็นธรรมเครื่องให้ถึงวิมุตต์เป็นอาหารของความเป็นพหุสูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทำให้ไม่เป็นมลทินเป็นบริหารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้ละความง่วงได้นี่คือเหตุผลของการสาธยายธรรมแต่สาธยายธรรมที่ถูกต้องคืออะไร1ต้องสวดคำพุทธเจ้า2ต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นทุกวันนี้สวดคำพุทธเจ้าไหมไม่ได้ตรวจเลยสวดคำที่คนแต่งขึ้นเกือบทั้งนั้นเลยเพราะนั้นคำถามต่อไปพุทธเจ้าสวดอะไรเราควรสวดอะไรพุทธเจ้าสวดมีใครรู้เห็นนะศูนย์มีใครทราบกฎอิทัปปัจจยตานะพุทธเจ้าสวดนี้สี่บรรทัดเองเห็นไหมนี่ไม่ได้ยืดยาวอย่างที่เรานั่งสวดกันเลยเป็นชั่วโมงนี่เห็นนะอิมัสสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทางอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทางนุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแค่นี้เองจบแล้วและสวดอะไรอีกสวดปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดและวงรอบดับเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายนะเพราะมีสลายนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะสวดลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายและสวดลำดับการดับไปของความตายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเถียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่มาจนกระทั่งชาติชรามรณะดับความตายดับลำดับอย่างนี้เห็นมั้ยเป็นเหตุเป็นผลไม่ต้องมีอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆคนมีอิทธิปาฏิหาริย์ตายเรียบหมดแก้ปัญหาความตายไม่ได้พุทธเจ้าจึงบอกน้อยคนนักที่จะเห็นว่าธรรมะของพระองค์คือปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงโยมไปตื่นเต้นกับการดูจิตมีอิทธิปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินอากาศได้ปลุกเสกเลขยันตายเรียบในพวกเนี้ยเทวดาพรหมมีปาฏิหาริย์ก็ตายหมดทำไมเทวดานะหอมาฟังธรรมทำอะไรหอได้เก่งทำไมไม่ไปอยู่ของเขาเองทำไมต้องหอมาฟังธรรมพุทธเจ้าก็เพราะว่าเขาต้องตายเหมือนกันและเมื่อตายแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเท้าเธอนั้นก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกับเนรเดชานุเปรตวิสัยชาตินี้เป็นเทวดาหอได้ชาติหน้าไปเป็นสุนัขขี้เลื้อนงานกล่อยไหมเนี่ยจึงไม่มีประโยชน์เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์มันไม่มีประโยชน์โยมอย่าเสียเวลาเรื่องขวางหนทางธรรมความรู้พวกนี้ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานเวลาของชีวิตมีน้อย100ปีแป๊บเดียวและไม่รู้ด้วยว่าใครจะตายเมื่อไหร่ต้องมาเร่งศึกษาอริยสัจ4พุทธวจนะอย่างเร่งด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโพลงเสื้อผ้าหรือผมบนศีรษะนะพุทธเจ้าให้ทำอะไรก่อนสาวกบอกว่าดับไฟที่ศีรษะก่อนพุทธเจ้าบอกอย่าพึ่งรู้อริยสัจก่อนด่วนขนาดนั้นเห็นไหมเพราะไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่หรือเปรียบเหมือนบุรุษที่ถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษหมอจะผ่าตัดเอาลูกศรอาบยาพิษออกบุรุษคนนี้บอกว่าหมออย่าพึ่งเอาลูกศรออกหมอบอกไม่ได้นะอีกไม่กี่นาทีจะตายแล้วเดี๋ยวหมอไม้ที่ยิงเนี่ยลูกศรมันทำด้วยไม้อะไรนะไอ้คนยิงมันชื่ออะไรบ้านมันมีพี่น้องกี่คนมันอยู่ที่ไหนก็พอดีไอ้บ้านที่ตายก่อนนะใช่ไหมเพราะนั้นเวลาของเราเนี่ยในชีวิตมันน้อย100ปีเนี่ยมันน้อยมากโยมนะแป๊บเดียวเดี๋ยวคนโน้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายไปเรื่อยๆพุทธเจ้าจึงบอกอย่าไปมัวเสียเวลาฝึกฤทธิ์ฝึกปาฏิหาริย์อะไรนี่พุทธเจ้าจึงบอกกับเกวัฏฏะว่าพระองค์รู้สึกอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งมันดึงจิตโยมเนี่ยไปสนใจเรื่องที่ขวางทางธรรมหมดเลยใช่ไหมโยมไปตื่นเต้นและไปฝึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นแทนที่โยมจะมารู้อริยสัจสิ่งที่ศาสดาสอนโดยตรงกลับไม่มาศึกษา